วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพิ่งตื่นสว.วันชัยชี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสร้างความปรองดองได้นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.กล่าวว่าประเทศนี้ต้องปรองดองสมานฉันท์ต้องประนีประนอมประเทศชาติจึงจะเดินไปได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งของการสมานฉันท์และประนีประนอมอันจะทำให้การเมืองทั้งในสภาและนอกสภาผ่อนคลายบรรยากาศของความรุนแรงที่จะก่อให้เกิดปัญหาของประเทศชาติและประชาชนวันที่17ถึง18พฤศจิกายนที่จะมีการโหวตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกฝ่ายที่จะแสดงความจริงใจในการสมานฉันท์ก่อนที่จะมีคณะกรรมการที่ประธานชวนจะแต่งตั้งมาทำภารกิจเพื่อให้ประเทศชาติลดความขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์ให้เดินกันไปได้โดยไม่มีบรรยากาศอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้ผู้มีอำนาจจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความปรองดองพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีได้ประกาศชัดในที่ประชุมวิสามัญว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งจะรีบเร่งออกกฎหมายการออกเสียงประชามติเพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนั้นความรุนแรงทั้งในสภาและนอกสภาก็ลดลงไประดับหนึ่งทุกองค์คาพยพก็ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ท่านประกาศเงื่อนไขของข้อเรียกร้องต่อเรื่องนี้ก็เบาบางลงและใครที่มีท่าทีคัดค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เบาบางลงไปด้วยแม้จะมีพวกฮาร์ดคอร์อยู่บ้างก็ต้องปล่อยไปเพราะเลยลงกาไปแล้วจะถอยกลับไปก็คงลำบากแต่ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางของท่านนายกที่พูดมานั้นนำมาซึ่งความสมานฉันท์และประนีประนอมอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยยังไม่ต้องมีคณะกรรมการชุดใดมากำหนดดังนั้นถ้าผู้มีอำนาจได้ยื่นมือแห่งการปรองดองสมานฉันท์เข้าไปเป็นคนแรกและเริ่มต้นทำเหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าข้อเรียกร้องและข้อขัดแย้งต่างๆจะเบาบางลงไปได้ในที่สุดสถานการณ์ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้แม้จะใช้เสียงสว.เพียง84เสียงแต่ก็เชื่อว่ามีเกิน84คนไปมากแล้วด้วยบรรยากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการสมานฉันท์และการประนีประนอมเป็นข้อเรียกร้องของสังคมส่วนใหญ่และสว.ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนจึงร่วมมือและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่เป็นปัญหาอุปสรรคใดๆต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจะไม่มีแล้วเพียงแต่อาจจะไม่ผ่านทุกยติเท่านั้นแต่ยติใดที่เป็นการเห็นพ้องต้องกันเช่นการตั้งส.ส.ร.เพื่อมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงจะผ่านไปได้แน่นอนและวันที่โหวตรัฐธรรมนูญก็คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ